แพรรี่ในวันเดอร์แลนด์ค่ะวันนี้เห็นหน้าเด้งๆอย่างนี้นะคะดูแบบว่าเฮ้ย flawless skin อีกแล้วนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะไม่ได้ใช้คุชชั่นแต่ว่าวันนี้แพรใช้แค่แป้งตัวเดียวค่ะนั่นก็คือแป้ง Mirror นั่นเองค่ะแป้ง Mirror ตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นแป้งที่บางเบามากๆนะคะเป็นแป้ง 2way ผสมรองพื้นนะถ้าใครติดตามแพรนะคะก็จะรู้ว่าแพรเป็นคนไม่ชอบโบ๊ะหน้าหนาๆเนาะไม่ชอบอะไรที่แบบดูหนักหน้าแต่ว่าตอนนี้เบาหน้ามากๆแต่ว่ามันให้ความ coverage ที่ดีมากๆเลยนะคะไม่พูดเยอะแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มันเจ๋งขนาดไหนเพราะอยากให้ดูมากๆเลยค่ะไปดูดีกว่าสำหรับแพคเกจจิ้งของแป้ง Mirror นะคะจะเป็นสีดำกลอสซี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมี2ชั้นชั้นนึงเป็นแป้งแล้วก็ชั้นนึงเป็นพัฟค่ะออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3วันนี้นะคะแพรจะทาแป้งเบอร์1นะคะลงให้ทั่วหน้าก่อนแล้วเราก็จะคอนทัวร์ด้วยเบอร์3ค่ะอยากให้เห็นนะคะว่าแป้ง Mirror เนี่ยมีประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะคะแพรจะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะโดยที่จะลงบางๆก่อน1เลเยอร์นะคะแล้วก็จะค่อยๆแท็บในบริเวณที่แพรมีปัญหานะคะแค่บางจุดเท่านั้นค่ะจะบอกว่ามัน coverage ดีมากแล้วก็ให้ความบางเบาคือแพรไม่รู้สึกหนักหน้าเลยเพราะแป้งเขาเนื้อนุ่มมากๆนะคะแล้วอีกอย่างนะคะจะบอกว่ามันคุมมันได้ดีมากเลยนะคะไม่เชื่อมาดูสิเป็นไงกันบ้างคะนี่ไม่ใช่มายากลอะไรทั้งนั้นนะคะบอกเลยว่าเฮ้ย before and after ต่างกันสุดๆเลยแพรจะลงทั้งหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะแพรก็จะคอนทัวร์หน้าด้วยแป้ง Mirror เบอร์3ค่ะและหน้าเราก็ดูมีมิตินะคะดูมีโครงหน้าแบบว่าธรรมชาติมากๆเลยดูไม่โป๊ะแตกนะหลังจากนั้นก็เริ่มแต่งหน้ากันได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะสวยนะคะตั้งแต่เช้าจรดเย็นไปเลยเย้อีกอย่างสำหรับแป้ง Mirror นะคะที่บอกว่าทึ่งมากๆเลยก็คือเขากันน้ำมากๆเลยนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะวันนี้แพรเลยพิสูจน์ให้ดูฉีดไปเลยนะคะให้ทั่วหน้านะแล้วก็จะลองซับให้ดูค่ะทิชชู่เปียกน้ำนะคะแต่ว่าไม่มีแป้งติดออกมาเลยถ้าถามเรื่อง coverage การปกปิดของแป้ง Mirror เนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาปกปิดดีแล้วก็สามารถบิวอัพได้ด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสาวๆบอกเลยว่าทึ่งมากๆเลยนะคะสำหรับแป้ง Mirror ตัวนี้นะคะรับรองเลยว่ากันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็รู้สึกบางเบาแถมยังคุมมันด้วยนะคะและที่สำคัญตัวนี้ยังบำรุงผิวด้วยในตัวนะคะฉะนั้นเที่ยวเช้าจะรดเย็นนะคะไม่ว่าจะไปเดทกับผู้นะคะหรือว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยหน้าไม่มีดรอปแน่นอนค่ะเอาละค่ะงั้นวันนี้แพรขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับ Perry in Wonderland ค่ะทาง YouTube Channel นะคะทาง Facebook Page แล้วก็ทาง LINE TV ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ ของตูมคือแบบนาเดงเวอร์นาเดงเวอร์ดินี่ขนาดพ่นหนังไปแล้วเนี่ย